สวัสดีครับนักเรียนเนื่องด้วยเราจะมีกิจกรรมบอสแบทเทิลนะครับในเวลาอันใกล้นี้นะครับแต่เนื่องจากในช่วงนี้เป็นการเรียนรู้ในระบบ Distance Learning นะครับหรือว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจะเรียนในห้องเรียนปกติได้คุณครูจึงได้ทำกิจกรรมบอสแบทเทิลนะครับในลักษณะของการออนไลน์นะครับด้วยเหตุนี้เรามีความจำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมรองรับการประชุมในรูปแบบออนไลน์หรือการพูดคุยติดต่อกันในระบบออนไลน์นะครับเราเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรม Zoom นะครับในสื่อการเรียนรู้ฉบับนี้นะครับก็จะได้นำเสนอวิธีการติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในมือถือของนักเรียนนะครับเนื่องจากเราจะต้องใช้ในการทำกิจกรรม Boss Battle นะครับเอาละครับอันดับแรกเลยให้นักเรียนเลื่อนหน้าจอของมือถือนะครับไปที่ Play Store นะครับหลังจากนั้นนะครับในช่องที่ค้นหาแอปพลิเคชันด้านบนนะครับนักเรียนพิมพ์ลงไปว่า Zoom นะครับแล้วก็กดค้นหาครับและหน้าจอก็จะปรากฏเป็นแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างของการแสดงเห็นว่าเขาใช้โปรแกรมนี้ในการประชุมนะครับมีวิดีโอปรากฏขึ้นเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราเลื่อนไปก็จะเป็นตัวอย่างหน้าจอของการประชุมต่างๆด้วยโปรแกรม Zoom ให้นักเรียนกดที่ปุ่มติดตั้งที่อยู่ด้านบนสีเขียวครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะอธิบายถึงสิ่งที่เขาจำเป็นต้องเข้าถึงนะครับเป็นเรื่องของปฏิทินรายชื่อติดต่อให้นักเรียนกดปุ่มยอมรับด้านล่างครับจากนั้นนักเรียนรอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมจะทำการติดตั้งลงในมือถือของเราครับครับและในขณะนี้นะครับโปรแกรมได้ทำการติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับให้นักเรียนทดลองกดที่ปุ่มเปิดนะครับครับและในส่วนของการใช้งานโปรแกรม Zoom นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการกดที่ Join Meeting ครับเมื่อนักเรียนกด Join Meeting แล้วนะครับเราจะต้องใส่ Meeting ID นะครับซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนไปก่อนถึงวันประชุมจริงนะครับก่อนที่เราจะมาเจอกันจริงๆในตัวอย่างที่หน้าจอนี้นะครับเป็น meeting ID ที่ทำการ generate ขึ้นนะครับเราก็ใส่ตัวเลขลงไปเลยนะครับที่ด้านบนนะครับคือตัวเลข8755929 6369ครับที่อยู่ด้านล่างนะครับเขาจะบอกว่า join with the personal link name นะครับนักเรียนควรจะใส่ชื่อของนักเรียนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ควรใช้ชื่อภาษาไทยหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากด Join Meeting แล้วนะครับโปรแกรม Zoom ก็จะถามรหัสนะครับซึ่งคุณครูก็จะให้มาในที่นี้ตามตัวอย่างนะครับก็คือพาสเวิร์ดที่เขียนว่า 3xhmvu เนี่ยนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับสำหรับการใส่รหัสแล้วก็พาสเวิร์ดนี้นะครับนักเรียนต้องสังเกตให้ดีว่าเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับห้ามพิมพ์ผิดนะครับต้องพิมพ์เหมือนกับตัวอย่างทุกอย่างเลยนะครับถ้าเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กก็ต้องพิมพ์แบบตัวพิมพ์เล็กเข้าไปนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็กดโอเคครับถ้าถึงหน้าจอในขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนแสดงว่านักเรียนนะครับเข้ามาถึงหน้าจอของการนั่งรอเข้าสู่การประชุมแล้วนะครับในตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็รอให้ทางผู้จัดการประชุมนะครับหรือว่าคุณครูนะครับได้กดแอดมิดคือยอมรับให้นักเรียนเข้าไปสู่ระบบการประชุมหลังจากนั้นเราก็เริ่มพูดคุยแล้วก็ทำการประชุมกันได้เลยครับครับและนี่ก็คือวิธีการติดตั้งโปรแกรม Zoom นะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการใช้งานเข้าไปในโปรแกรม Zoom ใช้สำหรับการทำกิจกรรม Boss Battle ในห้องเรียนออนไลน์คลาสครับวันนี้แนะนำนักเรียนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ